สวัสดีค่ะหน่อยนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะสัมภาษณ์พี่น้องรับเชิญนะคะถึงเรื่องราวพยานหรือคำดีๆคำหนุนใจนะคะที่จะมาบอกเราในมาเล่าสู่กันฟังในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะเป็นพี่น้องในคริสตจักรของเรานี่เองนะคะเราจะมาสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอยากจะให้คุณแม่นะคะแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการให้พี่น้องได้รู้จักคุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนะคะชื่อจริงชื่อสุรสวัสดีศรีบุญเรืองนะแต่ทุกคนคงไม่รู้จักคำว่าสุรสวัสดีศรีบุญเรืองใช่ไหมคะแต่ส่วนมากจะได้ยินแต่ว่าเพื่อนใช่ไหมคะคุณแม่เพื่อนของเรานี่เองนะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะถามคุณแม่นิดนึงนะคะว่ามารู้จักกับพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรในขณะนั้นอยากให้คุณแม่เล่าให้พี่น้องเราได้ฟังด้วยค่ะค่ะก็คือครั้งแรกที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็คือคุณหน่อยคุณหนิงนะคะขับรถแท็กซี่แล้วก็ไปเล่าเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยให้กับมาม่าฟังมาม่าก็บอกว่าเพื่อนว่าอาทิตย์นี้ช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยจะไปโบสถ์ค่ะเราก็ค่ะได้ก็โอเคก็มาเป็นเพื่อนแม่ที่นี่ค่ะแล้วก็เราก็ได้เข้ามานมัสการพระเจ้าในห้องนมัสการแล้วก็เหมือนกับเราได้ดื่มด่ำกับเรื่องราวของพระเจ้าในเวลานั้นน่ะนะคะแล้วก็ได้ฟังพระคำจากคุณพ่อแล้วก็ได้ไม่รู้ว่าได้ความรู้สึกที่แบบบอกไม่ถูกจากชีวิตตัวเองอ่ะไม่เคยได้รับแบบนี้แต่พอสุดท้ายแล้วเรามีความสุขแล้วพอหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จทุกขั้นกระบวนความเรียบร้อยก็บอกว่าใครต้องการจะรับเชื่อให้ออกมารับเชื่อเราก็ออกมาด้วยก็ยังตอนแรกก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าแต่เรามีความสุขก็ออกมารับเชื่อแล้วก็พอรับเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างสัปดาห์คุณพ่อนิรุธเรานี่แหละค่ะก็จะโทรหนุนใจอยู่ทุกๆวันแล้วก็จะเล่าเรื่องราวของพระเจ้าว่าพระเจ้าคืออะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็จะให้พระคำเราทุกวันนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่ามีความเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยในเวลาที่คุณพ่อได้เล่าให้ฟังโทรไปสอนโทรไปสร้างเราผ่านโทรศัพท์นะคะอ๋อคุณแม่มาก็คือเป็นเพื่อนมาม้าใช่ค่ะก็ยังไม่ได้เข้าใจแต่ว่าพอมาถึงแล้วเราสัมผัสได้ถึงมันก็คือต้องมีความอบอุ่นหรือความรักของพระเจ้าอยู่ในขณะที่คริสตจักรของเราแล้วจากนั้นคุณแม่ก็คือพอเขาให้เชื่อคุณแม่ก็ออกไปรับเชื่อด้วยการโดนใจที่มาจากพระเจ้านะคะแล้วจากนั้นก็คือได้รับการสอนหรือโทรหนุนใจจากผู้รับใช้ในคริสตจักรนะคะขอบคุณพระเจ้าซะนะครับกับการที่มารู้จักพระเจ้าของคุณแม่นะคะแล้วก็อยากจะถามคุณแม่ว่าพอเรารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีการอวยพรหรือว่าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราหรือว่าชีวิตของเรานี้อยากจะให้เล่าพี่น้องฟังเรื่องราวที่พระเจ้าอวยพรเราที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราได้รับพระพรจากพระเจ้าเยอะแยะมากมายถ้าเล่าเนี่ย10วันก็ไม่จบละค่ะนะคะแต่ก็จะเอาพอสังเขปนะเอาความอัศจรรย์ก่อนนะคะคือความอัศจรรย์เนี่ยหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้าได้ระยะนึงแล้วก็จะมีครูเอ็มหรือน้องเอ็มของเรานี่แหละค่ะไปกรุณาไปทำเซลให้ที่บ้านแล้วก็ได้ดูแลน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สังเกตคือครูเอ็มเนี่ยกลับไปบ้านแล้วก็เอาข้าวสารมาให้ทุกคนจะงงใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเอาข้าวสารมาให้แล้วก็เต็มถังอะนะแล้วทุกวันที่เรามีทุกอาทิตย์ที่เรามีกลุ่มเซลแล้วทุกวันเราก็ทานข้าวแล้วก็จะหุงข้าวเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วห้ามเอ๊ะห้ามสงสัยใช่ไหมคะคือเชื่อน่ะเชื่อเลยแต่ห้ามเอ๊ะห้ามสงสัยแต่มีอยู่วันนึงค่ะพันดันไปเอ๊ะพอเอ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยข้าวจากที่เต็มถังที่เราด้านน่ะก็ลดด้วยความที่เราเอ๊ะไงคะก็เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าเอ๊ะนะคะในการที่เราจะเชื่อพระเจ้าให้เชื่อและวางใจอย่างเดียวนะคะมีการอวยพรอะไรอีกคะจากแบบก็ครอบครัวของเราหรือว่าชีวิตของเราที่แบบเพิ่มเติมที่ก็จะมีเรื่องช่วงโควิดนะคะโควิดเนี่ยถามว่าตัวเองลำบากไหมก็ทุกคนก็ลำบากอะนะคะเราเองเราก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าจะอวยพรเราคือเราก็เป็นหนี้สหกรณ์เหมือนกันนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักสหกรณ์บ้านเรานะคะสหกรณ์เครดิตร่วมนิมิตเรานี่แหละค่ะเราก็เป็นหนี้สินอยู่แต่ว่าหนี้สินของเราเนี่ยต้องใช้ให้หมดภายใน5ปีแต่เราใช้หมดไปประมาณสัก
4ปีเสร็จๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ทำงานเงินเดือนนะเงินเดือนทุกคนก็จะรูทีนคือเท่ากันอยู่แล้วทุกเดือนจะไม่มีเงินก้อนเงินพิเศษไม่มีอยู่แล้วแต่ก็พระเจ้าก็อวยพรเราบางเดือนได้พิเศษมา 10,000 15,000 20,000 สุดท้ายเราก็โปะไปยอด 30,000 บาทเราก็หมดหนี้สินภายในประมาณ4ปีเสร็จๆนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าในพระพรที่พระเจ้าแบบให้ด้วยความอัศจรรย์แม้กระทั่งโควิดอ่ะเราก็ยังได้รับการอวยพรดูเดือดร้อนใช่พระเจ้าก็ดูแลเราใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงแล้วกันนะคะคือลูกชายคนเล็กคือเจ้ามาซามาซาเนี่ยจบในช่วงที่โควิดแรกพอดีซึ่งถามว่าโชคดียังไงก็คือว่าโชคดีได้รับการอวยพรคือเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนั้นสองเราไม่ต้องจ่ายค่าหอพักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะดูแลเราเสมอแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องเล็กน้อยพระเจ้าก็ยังดูแลเราไม่ต้องจ่ายเงินในช่วงโควิดก็คือลดค่าใช้จ่ายของเราไปได้ด้วยใช่ค่ะช่วงเวลานั้นค่ะอีกเรื่องนึงคือมาซาจบมาแล้วโควิดทำไงคะทุกคนโควิดตกงานค่ะแต่เราก็ไม่เป็นไรอ่ะลูกตกงานก็ไม่เป็นไรลูกได้มาอยู่ในอ้อมกอดเรากินข้าวไปเถอะลูกไม่เป็นไรกินข้าวไปเลยลูกไม่เป็นไรบ้านเรามีข้าวกินกินไปเลยแต่วันหนึ่งอาจารย์โทรมาบอกว่ามาซาให้ไปสมัครงานที่นี่พูดถึงอาจารย์มหาลัยของใช่ค่ะใช่ค่ะมาซาอาจารย์ที่สอนเขานั่นแหละค่ะก็โทรมาให้มาซาไปสมัครงานแต่เดี๋ยวนี้ในช่วงโควิดเรามีการสัมภาษณ์พิเศษค่ะไม่ต้องไปสัมภาษณ์ที่โรงงานผ่านทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลค่ะโอ้ค่ะเห็นไหมคะมันมีความอัศจรรย์เยอะแยะมากมายอ่ะก็โชคดีแล้วก็ได้ทำงานนะคะแล้วก็โชคดีของมาซาที่ทำงานเนี่ยคือเลยอยู่กรุงเทพแต่เขาไปได้งานโรงงานที่สมุทรปราการนะคะโชคดียังไงคือมาซาไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านไงคะเพราะว่าโรงงานกับบ้านของลุงเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาซาก็ได้อยู่บ้านฟรีกินก็ฟรีอยู่ก็ฟรีค่ะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือได้รับเงินเดือนเต็มๆเห็นไหมคะนี่คือการอัศจรรย์แล้วการอวยพรที่พระเจ้าให้กับเราสุดยอดมากเลยค่ะเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของแม่เพื่อนเองนะคะให้กดหัวใจรัวๆให้กับแม่เพื่อนนะคะในช่วงเวลานี้เป็นพระพรที่เต็มล้นแม่เองก็คืออวยพรผ่านชีวิตของแม่เองอวยพรผ่านลูกอวยพรทุกอย่างในช่วงเวลานี้คือในฐานะที่แม่เป็นแม่คนหนึ่งนะคะที่เลี้ยงลูกอะไรเงี้ยอยากจะให้แม่บอกเคล็ดลับหรือว่าสิ่งดีๆที่แม่ทางบ้านที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่อะไรเงี้ยที่จะเป็นเคล็ดลับหรืออะไรเงี้ยเพราะอยากจะให้รู้ว่าเรามีเคล็ดลับอะไรที่จะให้ลูกเราได้มีความรักษาความเชื่ออยู่มั่นคงทุกวันนี้หรือว่าเรามีการสอนลูกยังไงเมื่อเขาเจอปัญหาหรือปัญหาเรามีแบบในฐานะที่เราเป็นแม่อะไรเงี้ยจะให้เล่าให้กับพี่น้องฟังค่ะก็ทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวก็ต้องมีลูกถูกไหมคะแล้วถามว่าลูกเราที่อยู่ในสภาวะของความเป็นวัยรุ่นคงจะเข้าใจหัวอกทุกคนอะนะคะคือหนึ่งคือพูดยากสองคือดื้อแต่มีเคล็ดลับอย่างว่าห้ามพูดว่าลูกดื้อนะคะลูกก็จะไปตามปากเรานะคะเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆเราอยากได้สิ่งดีๆเราก็พูดสิ่งดีๆกับลูกเรานะคะแล้วเวลาที่ลูกมีปัญหาเราจะพูดกับลูกว่าไงอธิษฐานกับพระเจ้าหรือยังอธิษฐานกับพระเจ้านะลูกพระเจ้าจะอวยพรในสิ่งที่ลูกร้องขอกับพระเจ้านะคะเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะปรึกษาเราเราบอกว่าปรึกษาเราได้แต่ต้องปรึกษาพระเจ้าด้วยพระเจ้าจะเข้าใจในสิ่งที่หนูกำลังมีปัญหาสิ่งที่หนูเดือดร้อนเรื่องอะไรให้หนูปรึกษากับพระเจ้าแม่ก็จะเป็นคนที่ค่อยๆเสริมไปเรื่อยๆนะคะแต่ลูกเราก็หลังจากที่เชื่อพระเจ้าแล้วเขาเราก็ดีใจที่เขาอยู่ในทางของพระเจ้าเขารักพระเจ้าแม้กระทั่งเวลาเขามีอะไรอ่ะเขาได้อะไรเล็กๆน้อยๆมาเขาก็จะถวายกับพระเจ้าซึ่งเราก็แบบแต่เขาถวายอ่ะเราดีใจว่าใช่เพราะนั้นเราก็แสดงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ในทางของพระเจ้าซึ่งเขาได้รับการอวยพรอะไรซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้บอกเราก็ได้เนาะแต่ว่าเขาก็ทำทั้งสองคนนะคะเขาจะรักพระเจ้าอย่างเจ้าแบงค์เนาะก็ในช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะเขาก็จะจัดโบสถ์แล้วบอกอุ้ยลูกแค่นี้ก็พอมั้งเจ้าแบงค์ก็จะบอกว่ามันไม่สวยอ่ะมันไม่เป็นการถวายเกียรติกับพระเจ้าเต็มที่กับพระเจ้าใช่เจ้าแบงค์จะแบบข
ขวนขวายต้องทำให้พระเจ้าให้สวยที่สุดแล้วให้พระเจ้าได้ดีที่สุดในวิถีของเขาคือปีนึงอะนะใช่ใช่ค่ะโอ้ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าเคล็ดลับของคุณแม่ก็คือใช้ถ้อยคำของพระเจ้าที่จะสอนเขาที่จะสร้างเขาแล้วก็เขาเองก็แม่บอกว่านี่สิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยแม่จะสอนลูกว่าให้พูดสิ่งดีๆแล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆนี่คือเป็นเคล็ดลับที่ดีมากนะคะสำหรับคุณเป็นแม่เพราะว่าเมื่อเราพูดออกไปกับลูกยังไงเราก็จะรับสิ่งนั้นแต่เราให้สอนลูกให้พูดสิ่งดีๆแล้วตัวเราเองก็จะพูดสิ่งดีให้กับลูกนี่เป็นเคล็ดลับสำหรับคุณแม่นะคะท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณแม่ที่จะมีคำหนุนใจหรือข้อคิดดีๆที่จะหนุนใจพี่น้องของเราในสภาวะที่เกิดปัญหาหรือว่าไม่จะเป็นช่วงเวลานี้ในโควิดนะคะหนี้สินหรือปัญหาต่างๆที่ทุกข์ใจอยู่มีข้อคิดหรือคำหนุนใจอะไรที่จะหนุนใจพี่น้องของเราทางบ้านค่ะค่ะก็จริงๆแล้วมันก็จะมีพระธรรมอยู่อันนึงนะคะคือพระธรรมมัทธิวบท7ข้อ8ซึ่งท่านคิดว่าเราทุกคนได้ใช้กันอยู่ประจำแล้วค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพระธรรมที่อยู่ในใจเราอยู่เสมอเนาะก็คือว่าเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขานะคะคือพระเจ้าบอกว่าให้เราอธิษฐานให้เราแสวงหาอยู่กับพระองค์แล้วพระองค์ก็จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่เราร้องขอกับพระองค์ให้นะคะแล้วส่วนตัวพันเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็คิดว่าเราก็สัตย์ซื่อในการถวายสิบลดกับพระองค์เนาะคือจะมีมากมีน้อยเราต้องถวายมากกว่าที่เราได้ด้วยซ้ำไปแล้วใช่พระเจ้าก็จะเพิ่มเติมสิ่งนั้นน่ะให้กับเราเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเราว่าเราสัตย์ซื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อยิ่งกว่าเราอีกนะคะคืออะไรเพราะว่าพระเจ้าจะดูถึงจิตใจเราลึกๆข้างในพระเจ้าไม่ได้ดูแค่หน้าตาหรือดูแค่อะไรพระเจ้าจะดูจิตใจเราว่าจิตใจเราใช่ค่ะจิตใจเรามียังไงกับพระองค์พระองค์จะให้เติมกลับมากับเราอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนเชื่อว่าทุกคนอ่ะส่วนตัวพันเองเอางี้ก่อนส่วนตัวพันเองพันยอมรับว่าพันถวายสิบรถถวายจริงๆถวายด้วยความสัตย์ซื่อเนาะแล้วเราก็อยากให้พี่น้องเราทุกคนเนี่ยได้การได้อยากได้ให้พี่น้องทุกคนได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเช่นกันนะคะก็คือขอให้พี่น้องได้ถวายสิบลดนะคะแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่เราขอให้กับพระเจ้านะคะค่ะใจดีๆจากคุณแม่นะคะดีมากเลยค่ะเมื่อเราให้กับพระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มใจแล้วก็เต็มกำลังพระเจ้าก็จะอวยพรอยู่ในชีวิตของคุณแม่เองนะคะเป็นคำพยานดีๆเป็นคำหนุนใจดีๆไม่จะเป็นเรื่องครอบครัวไม่จะเป็นเรื่องของการงานหรือชีวิตหรือลูกๆทุกอย่างนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ำคืนนี้ที่เราได้รับชมรับฟังคำพยานดีๆจากคุณแม่เพื่อนนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเราก็อยากจะให้เราไปชมนะคะเป็นคำเทศนาพระเจ้าที่ถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าที่จะสอนที่จะสร้างเราผ่านถ้อยคำนี้ฝากมอบไว้ในค่ำคืนนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ